สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่ครับอยากคุยกันแบบสดๆนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันใน Bigo นะครับเพราะว่าผมมีไลฟ์สดเร็วๆนี้นะครับส่วน ID เนี่ยผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปพูดคุยกันนะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวครับอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้คือรีวิวเครื่องดูดฝุ่นเยอะมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็หยิบไปตัวนึงมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะถ้าเพื่อนๆอยากได้เครื่องดูดฝุ่นไร้สายราคาประหยัดแล้วก็ดูดแรงๆตัวนี้เลยเจ้าสัว Power Max 20,000 PA ใช่แกะออกมานึกว่าปืนของเล่นครับคือหน้าตาแบบเหมือนปืนของเล่นมากๆเลยอ่ะแต่แบบมันก็ดูเท่ดีนะทุกคนตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 2,000 มิลลิแอมป์เวอร์นะครับที่สามารถถอดท่ายนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เก็บเรียบนะครับเวลาที่เกิดวางเครื่องดูดฝุ่นแรงเกินไปนะครับหรือล้มมากระแทกเนี่ยปลอดภัยครับเพราะว่าแบตเนี่ยเก็บอยู่ด้านในตรงนี้ครับตัวปุ่มกดนะครับจะหน้าตาแบบนี้นะครับกด1ครั้งนะครับคือเปิดนะครับแล้วก็สามารถเลือกความแรงได้นะครับซึ่งความแรงเนี่ยมีทั้งหมด3ระดับนะครับดูจากรูปกังหันที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาชาร์จแบตนะครับเพื่อนๆก็เสียบชาร์จจากรูด้านหลังตรงนี้นะซึ่งแน่นอนนะครับเขาก็ต้องมีอะแดปเตอร์มาให้ครับซึ่งเวลาชาร์จแบตเตอรี่นะครับเขาก็จะบอกปริมาณการชาร์จให้เราด้วยนะครับด้านหลังตรงนี้สำหรับตัวหัวเครื่องดูดฝุ่นนะก็จะมีหัวปักเป็ดแบบนี้นะครับหัวแปลงแบบที่มีขนทำความสะอาดแบบนี้นะครับหัวค่อนข้างใหญ่เลยนะตัวนี้แรงดูดเยอะครับหัวใหญ่ได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วนี่ก็คือตัวหัวแปลงนะครับสำหรับทำความสะอาดพื้นทั่วไปของเจ้าสัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวแปลงแบบที่หมุนได้ครับเพื่อการเก็บฝุ่นที่ดีนะครับจริงๆคือจะบอกว่าหัวแปลงแบบนี้มีข้อดีนะคือเขาค่อนข้างเก็บฝุ่นได้ละเอียดนะครับโดยเฉพาะบ้านที่มีพรมนะครับซึ่งตัวหัวแปลงนะครับก็สามารถถอดออกมาแกะทำความสะอาดได้นะครับกรณีมันสกปรกเลอะเทอะนะครับหรือว่ามีเศษเชือกเศษได้เข้าไปติดนะครับก็แกะออกมาทำความสะอาดได้ด้านหน้านะครับมีไฟ LED ครับเวลาที่เราดูดฝุ่นนะครับใต้โต๊ะใต้ตู้นะครับก็จะมองเห็นฝุ่นชัดเจนครับตัวอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าตัวด้ามเนี่ยเป็นโลหะนะครับก็ถือว่าแข็งแรงครับใช้งานได้เลยตัวหัวแปลงตัวนี้นะครับก็เวลาที่เราเปิดเครื่องนะครับมันก็จะหมุนครับนี่แล้วก็ด้านหน้าครับมีไฟ LED ด้วยนะกลับมาดูตัวเครื่องนะครับที่เท่มากๆนะครับเหมือนกับปืนเซนไตนะครับแบบนี้เลยนะอ่ะที่ตัวเครื่องนะครับบอดี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแบตเตอรี่แยกออกมาได้อย่างที่บอกตอนต้นนะแล้วก็ตัวถังขยะอยู่ด้านหน้านะครับกดคลิกเดียวนะครับสามารถเทขยะออกมาได้แบบนี้นะครับส่วนถ้าเราอยากแกะออกมาทำความสะอาดนะครับก็สามารถสไลด์ออกมาได้ครับจากด้านบนแบบนี้นะนี่ครับเขาก็จะแยกกระป๋องทำความสะอาดแบบนี้ออกมาเลยเนาะแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกรองนะครับตัวกรองตัวนี้จะเป็นตัวกรองแบบ2ชั้นนะด้านบนนะครับจะมีฟองน้ำอยู่ก่อนนะครับแล้วด้านในนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นแผ่นกรองนะครับกันที่ฝุ่นไม่ให้กระจายเข้ามาในบ้านเราขณะที่เราดูดฝุ่นครับซึ่งในตัวเครื่องนะครับก็จะมีหัวกรองสแตนเลสแบบนี้นะที่เราสามารถแยกออกมาทำความสะอาดล้างน้ำได้นะครับเพื่อนๆครับเวลาที่เราต่อหัวต่างๆเครื่องดูดฝุ่นเข้าไปนะครับก็จะมีตัวระบบล็อกนะครับที่เรากดป๊อกอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะล็อกนะเครื่องมันก็จะแน่นเลยนะตัวเครื่องนะครับน้ำหนักถือว่าไม่ได้หนักมากนะครับถือว่าเบาครับก็ปรับถือมือเดียวได้เหมือนกันนะเวลาถอดหัวออกนะเราก็กดคลิกตรงนี้ครับแล้วก็ดึงออกครับนี่แบบนี้อ่ะลองมาฟังเสียงเครื่องดูดฝุ่นกันดูดีกว่าครับนี่ครับอันนี้คือแรงสุดนะครับทีนี้เราลองเอาไปทดสอบการใช้งานกันดูดีกว่าครับส่วนหนึ่งเลยที่ผมชอบมากๆครับคือเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้มันสามารถล็อกไว้อย่างนี้ครับแล้วก็วางอยู่ด้วยตัวเองได้ครับแบบนี้ด้วยนะฮะไม่ล้มครับเพื่อนๆครับสกปรกที่สุดก็คือพรมรถฝั่งคนขับนี่แหละครับนะเดี๋ยวจะลองใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดูนะคือผมพอดีผมใช้แบบหญ้าเทียมปูไว้อะครับอ่ะเราลองมาดูกันนะครับดูดทับยาเทียมนี้ไปเลยนะพูดถึงความแรงในการดูดนะแล้วการดูดฝุ่นขึ้นไปนะครับเมื่อกี้ก็ดูดใต้พรมด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆครับเอาตรงๆนะคงไม่มีใครเอาเครื่องดูดฝุ่นนะครับมาดูดใบไม้ในสวนนะครับแต่ผมอยากจะทดลองให้เพื่อนๆดูครับว่าแรงดูดของเขาเนี่ยเยอะมากๆนะครับคือใบไม้ที่มันร่วงๆอยู่ในสวนแบบนี้คือก็สามารถดูดได้ครับเนี่ยคือทุกคนดูดิครับแล้วก็ดูดเกี้ยงด้วยนะแต่ก็จะมีแค่
ที่มันเป็นก้านยาวๆแบบนี้นะครับที่อาจจะดูดเข้าไปในเครื่องไม่ได้นะครับแบบนี้เราก็เก็บเอาครับตัวเครื่องนะครับสามารถเอนนอนได้นะครับแทบจะ180องศานะครับทำให้เราสามารถเข้าไปใต้ซอกเตี้ยๆได้ครับแบบนี้ฮะนี่แล้วก็มีไฟทำให้เรามองเห็นด้วยนะว่าเวลาที่เราดูดฝุ่นเนี่ยมันสะอาดจริงหรือเปล่าเมื่อขยะเต็มแล้วนะครับเราก็แค่กดปุ่มครับเทขยะออกแบบนี้นี่ครับง่ายๆเลยตัวนี้เราไม่ต้องเจาะที่แขวนกับผนังนะครับเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยตัวเครื่องออกแบบไว้เป็นที่เก็บนะครับเราสามารถเอามาวางแขวนไว้แบบนี้ได้เลยครับสำหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายจากเจ้าสัวตัวนี้นะครับถือว่าเป็นของดีราคาประหยัดอีกตัวนึงเลยนะครับงบประมาณ 2,000 กลางๆเท่านั้นเองนะครับแรงดูดดีน้ำหนักเบาใช้งานได้จริงนะครับสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งนะครับใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับการใช้งานต่อเนื่องระดับ1อยู่ที่32นาทีครับระดับ2อยู่ที่23นาทีและระดับ3อยู่ที่13นาทีนะครับคือเราต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับว่าถ้าเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มันแรงมากๆนะครับมันก็จะค่อนข้างกินแบตเตอรี่เยอะนะครับซึ่งในการทำงานจริงนะครับมันก็เพียงพอกับการที่เราทำความสะอาดในห้องนึงนะครับหรือรถคันนึงแล้วนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับและขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับอย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official นะครับรวมถึงไลฟ์สดเร็วๆนี้ใน Bigo นะครับแล้วก็ ID Bigo นะครับผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ